สวัสดีปีใหม่และสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีจากพ่อมดรถจนตอนนี้เราก็เริ่มต้นปีใหม่กันแล้วนะครับประจำปี2023นั่นเองครับแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงรถยนต์หรือว่าตลาดรถยนต์มันก็ไม่แปลกหรอกครับที่เราจะพูดว่าในปีนี้มีรถคันไหนจะเปิดตัวบ้างครับเพราะว่าแน่นอนเราก็ต้องวางแผนเนาะถ้าเรารู้ว่าคัน A คัน B หรือว่าคัน C เขาจะเปิดตัวเราก็จะทยอยเก็บเงินนั่นเองแต่สมมติถ้ามันยังไม่เปิดเราก็อาจจะวางแผนไว้อีกแบบนึงนั่นเองเนาะแต่แน่นอนครับคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเราพูดถึงรถที่จะเปิดตัวในปีนี้นะครับหรือว่าจะในปีไหนก็ตามมันมีหลายปัจจัยที่เราจะต้องพูดถึงนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเห็นรถที่เปิดตัวที่ต่างประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามเอ้ยแล้วเขาจะเอามาขายที่บ้านเรามันก็ไม่ใช่นะครับถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมบางคันมันก็มีความเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่ว่าทุกคันหรือแม้กระทั่งคู่แข่งเปิดตัวแล้วเอ้ยเราก็จะแบบแน่นอนเราก็ต้องดูว่าเอ้ยคันเนี้ยมันจะมาแน่นอนมันจะมาแน่นอนมันก็ไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องดูผลิตภัณฑ์หรือว่าดูรถที่สามารถส่งมอบได้นั่นเองคือสมมติเรามีรถคันนึงแล้วมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราจะมาขายที่ประเทศไทยได้ทันทีเพราะว่าเราก็ต้องดูด้วยถ้าสมมติเราเข้ามาแล้วและมีคนจองเยอะอยู่พอควรและเราส่งมอบรถไม่ทันและจะเป็นยังไงมันก็มีผลเสียต่อค่ายดังกล่าวนั่นเองเนาะและสุดท้ายสำคัญมากๆครับก็คือยอดขายนั่นเองมันก็จะต้องดูด้วยว่ากำลังหรือว่าจำนวนคนซื้ออ่ะมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแค่จะแจ้งให้ทราบว่าเฮ้ยมันไม่ได้แปลว่ารถทุกคันที่เปิดตัวที่ต่างประเทศจะมาที่บ้านเราเผลอๆแบบอาจจะไม่มาเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีหลายคันเยอะอยู่พอควรที่สวยมากๆอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งเราก็รอคอยกันอยู่แต่ก็ยังไม่มาสักทีครับแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาสู่ประเด็นของเราเลยละกันก็คือเราจะมาคาดการรถที่น่าจะเปิดตัวในปี2023นะครับแน่นอนว่ารถทุกคันที่ผมพูดถึงคงไม่ได้เปิดตัวในปีนี้แน่นอนแต่ผมก็จะให้แบบก็เป็นการคาดการณ์เหมือนกันแต่ให้เปอร์เซ็นต์ละกันเนาะว่าแบบความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากให้ผมนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลอะไรก็ตามที่แบบเอ้ยอยากให้ผมนำเสนอนะครับที่คิดว่าน่าจะเปิดตัวก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นทีละค่ายเลยละกันนะครับเริ่มจากตัว Honda เลยละกันครับเริ่มจากค่าย Honda นะครับคือเริ่มจากตัว Honda Accord ละกัน Honda Accord นะครับถ้าเราทราบกันก็คือเปิดตัวที่ต่างประเทศแล้วนะครับเราก็จะเห็นสเปคเห็นรายละเอียดเห็นดีไซน์ต่างๆไปแล้วซึ่งถ้าเราพูดถึงดีไซน์นะครับภายนอกก็คือจะเป็นทางสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับตัวเจนตอนนี้ปัจจุบันนะครับแต่ภายในนะครับถ้าคุณดูนะคือแบบส่วนตัวผมด้วยเหมือนกันนะแบบเอ้ยมันเหมือนตัว Civic มากๆเลยครับถ้าคุณดูภายใน Accordแล้วก็ภายใน Civic อ่ะเอาภาพนิ่งอ่ะมาเปรียบเทียบกันอ่ะโอ้โหแทบจะดูไม่ออกเลยนะคือมันจะมีบางจุดที่มันแตกต่างแหละแต่ถ้าคุณดูแบบองค์ประกอบโดยรวมมันจะคล้ายกันมากๆส่วนตัวนะฮะถ้า Accord นะครับเป็นทรงแบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้ปังสักเท่าไหร่อ่ะเนาะเพราะผมก็ลองสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านแล้วอ่ะก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันคล้ายกับ Civic เกินไปเพราะแน่นอน Accord หรือว่า Camry ก็ตามมันจะเป็นรถแบบ High End ของแต่ละค่ายเนาะมันก็จะมีความพรีเมียมหน่อยแต่เหมือน Honda จะเทไปทางสปอร์ตนิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีทั้งเบนซินแล้วก็เป็นแบบไฮบริดนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเป็นตัวเบนซินก็คือเป็นตัว 1.5 เทอร์โบแรงม้าอยู่ที่195แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่260นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับแรงม้าโดยรวมนะครับอยู่ที่207แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่335นิวตันเมตรอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ ECVT นะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านั่นเองเนาะแต่นี่ก็คือเป็นสเปคที่ต่างประเทศนะครับดีไซน์ของต่างประเทศเดี๋ยวเราจะต้องดูกันอีกทีว่าเฮ้ยถ้ามาที่บ้านเราแล้วมันจะเหมือนมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแน่นอนมันอาจจะไม่เหมือนกัน 100% อย่างที่เราดูของตัว Honda HR-V นะครับแต่นี่คือเป็นการคาดการณ์นะครับว่าน่าจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมส่วนใหญ่ระบบต่างๆก็มีให้นะครับพวก Android Auto Apple CarPlay เป็นต้นนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นแบบ 12.3 นิ้วนะครับส่วน Head-up Display ก็มีให้นะครับ Wireless Charger ก็มีให้ลำโพงจะเป็นแบบ Bose อันนี้คือของต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับ
คือถ้าถามมุมมองส่วนตัวสำหรับตัว Honda Accord ว่าจะมาในปี2023หรือไม่ส่วนตัวแล้วผมว่ายังนะครับยังเพราะถ้าคนดูแต่ละค่ายอะครับเขาจะไม่ได้เปิดตัวเยอะกันแบบถ้าเป็น All New เลยนะเขาจะไม่ได้เปิดตัวแบบ3หรือว่า4รุ่นภายในปีเดียวเนาะเพราะมันก็ต้องมีเวลาทำการตลาดด้วยสมมติเปิดตัว A มาอีกสักพักนึงเปิดตัว B มาเลยตัว A ก็อาจจะดับลงก็ได้อันนี้คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ของ Honda แต่ของทุกๆค่ายอย่างที่ผมบอกไว้นะและ Honda Accord ผมว่าอาจจะมาในปี2024แทนนะครับอาจจะเป็นช่วงต้นปีก็ได้แต่ถ้าเอาแบบความเป็นไปได้ถ้าอยากให้มาในปีนี้คือจะมาช่วงปลายปีแน่นอนถ้าจะมานะครับก็คือสรุปสั้นๆถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวผมจะมาปี2024ไม่ใช่2023แต่ถ้ามา2023ก็น่าจะมาในช่วงปลายปีนะครับเหตุผลที่ผมบอกเพราะว่ามันมีอีกคันนึงครับที่โอกาสมาแบบโอ้โหแทบจะ 100% เลยครับก็คือตัว All New Honda CR-V นั่นเองครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นรถที่ใครต่อใครก็รอคอยครับเป็นรถที่แบบคนรอเยอะมากและเชื่อว่าน่าจะมาเป็นแบบสูตรเดียวกันกับตัวHonda HR-V ก็คือเป็นแบบไฮบริดทั้งหมดเลยนะครับถ้าคุณดูจากตัวต่างประเทศคือจะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือเป็นแบบเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆแล้วก็เป็นแบบไฮบริดแต่ที่ผมบอกผมไม่เชื่อไงคือผมเชื่อว่าตัว CR-V ของตัวบ้านเราอะตัวประเทศไทยอะคือจะมีแค่ไฮบริดล้วนๆแต่ถ้าเราดูเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆก่อนละกันเนาะถ้าเป็นHonda CR-V นะครับคือจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4รุ่นย่อยเลยนะจะมีตัว EX แล้วก็ EXL อันเนี้ยจะเป็นแบบเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆนะครับก็จะเป็นเครื่อง 1.5 นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Sport และ Sport Touring อันเนี้ยคือจะเป็นแบบไฮบริดนั่นเองครับก็จะเป็นเครื่อง 2.0 ลิตรนะครับและแน่นอนก็คือจะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็2ล้อแล้วแต่รุ่นย่อยที่คุณเลือกมันก็มีความเป็นไปได้ครับถ้าคุณพูดถึง Honda CR-V ว่าจะเอาทั้ง2แบบมาให้เลือกเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงตัวก่อนไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะตอนนี้เขาก็ตัดรุ่นย่อยเยอะอยู่พอสมควรแต่ตั้งแต่เปิดตัวมาโอ้สักพักใหญ่แล้วนะครับก็คือจะมีรุ่นย่อยให้เลือกเยอะอยู่พอสมควรเลยครับโหถ้าเทียบแล้วเยอะสุดเลยก็ว่าได้นะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่า Honda CR-V อาจจะนำทั้งตัวไฮบริดแล้วก็เครื่องยนต์สันดาปล้วนๆมาแต่เนื่องจากเทรนด์อะมันไปในทางไฮบริดแถมในเรื่องของแบบกระแสต่างๆที่ผมบอกเนาะมันไปในทางไฮบริดผมก็เชื่อว่าน่าจะไปทางไฮบริดทั้งหมดเลยเหมือนกับ Honda HR-V แต่นี้ก็ต้องรอติดตามครับว่าจะมาในรูปแบบไหนแน่นอนถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับแต่ผมแทบจะยืนยัน 100% เลยว่า Honda CR-V มาในปีนี้แน่นอนนะครับคันต่อไปก็คือ Honda Civic Type R ครับอันนี้ก็คือจริงๆเห็นแล้วนะครับที่เขาเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วในงาน Motor Expo นะครับแต่คือเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีนี้นะครับอันนี้ก็ชัวร์เลยแล้วก็จะมาจำหน่ายด้วยแต่อาจจะมีจำนวนจำกัดเนาะอันนี้ก็ต้องรอดีเทลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะถ้าดูถึงเรื่องราคานะครับคือถ้าแปลจากราคาที่ญี่ปุ่นนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ 1,300,000 บาทอันนี้ผมตีไว้แบบกลมๆนะครับเพราะว่าสีที่มีให้เลือกอ่ะของต่างประเทศนะครับจะมีหลายสีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาสีแดงสีน้ำเงินสีดำแต่ว่าที่บ้านเราที่เราเห็นก็คือจะเป็นตัวสีเทานะครับสีเทาเหมือนเทานมหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าคงมีสีให้เลือกแหละนะครับไม่มากก็น้อยดีไซน์คันนี้ก็คืออลังการงานสร้างมากๆเลยนะฮะถ้าคุณดูภายนอกหรือว่าภายในคือมันจะแตกต่างกับรถ Honda Civic โดยสิ้นเชิงเลยมีความสปอร์ตมีความเท่มีความเร้าใจและที่สำคัญคือมีความแรงนะครับแต่แน่นอนถ้าคุณดูดีไซน์ภายในไม่ว่าจะเป็น Civic Type R CR-V หรือว่า Accord ก็ตามมันจะคล้ายๆกันโดยเฉพาะตรงแอร์ครับมันจะเป็นแบบกริลเนาะเหมือนกับตัว Civic ที่เปิดตัวมาครั้งแรกที่ให้เห็นดีไซน์แบบนี้นะครับก็ต้องรอติดตามครับอันนี้มาแน่ๆส่วนอีกคันหนึ่งครับที่มีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันก็คือตัว Honda City Minor Change นะครับแต่นี่คือยังไม่ได้มีรายละเอียดแบบอย่างชัดเจนนะครับอาจจะมีสปายช็อตเห็นมาบ้างแล้วก็ไม่แปลกครับมีความเป็นไปได้สูงอยู่สำหรับผมนะอาจจะประมาณ 70-80% ก็ว่าได้เพราะว่าต้องเอามาสู้กับตัว Toyota Yaris Ativeนะฮะอันนี้ผมเชื่อว่าเพราะมันไม่เป็นแบบ All New นะเป็นแบบ Minor Change ก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของระบบหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็อาจจะเพิ่มดีไซน์เล็กๆน้อยๆเข้าไปเพื่อให้มีการแข่งขันที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้นและอาจจะรองรับ
ในอนาคตด้วยสำหรับอีกค่ายหนึ่งที่จะเปิดตัวรถในกลุ่มนี้เดียวกันแต่อันนี้สปอยล์ไว้ก่อนอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันครับก็อันนี้ก็คือสำหรับ Honda นะครับต่อไปครับคุณผู้ชมมาสู่รถที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เลยที่ Honda City ที่จะมาสู้ด้วยนอกจาก Yaris แล้วก็คือ Mazda 2ครับอันนี้คือยังไม่ได้มีรายละเอียดแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับหรือว่ายังไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะแต่เชื่อว่านะครับจริงๆ Mazda 2ผมก็พูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าจะเปิดตัวในปี2022เพราะแบบมันก็ครบไซเคิลของมันแล้วครบรอบนานอยู่พอสมควรแล้วแต่ปีนี้ผมก็เชื่อครับต้องมาครับเพราะว่าถ้าเราดูการตลาดโดยรวมอ่ะคือมันวัดได้หลายอย่างเนาะคือ Mazda ในปี2022อ่ะก็ถือว่าเงียบอยู่พอควรนะไม่ได้มีอะไรที่แบบมาใหม่เลยคือนอกจากตัว CX8 ที่เป็นแบบ Minor Change หรือว่าพวกชุดแต่ง Carbon Edition หรือว่า Platinum Quartz ที่เพิ่มสีเข้ามานะครับก็ไม่ได้มีเยอะมากมายมีประมาณนั้นนะครับผมเชื่อว่าปีนี้ Mazda มาแรงครับสำหรับสาวก Mazda อดใจรอเลยผมเชื่อว่าปีนี้มาแรงแน่นอนครับและเชื่อว่า Mazda 2อันนี้คือยังไม่ได้มีสปายช็อตยังไม่ได้มีอะไรเป็นจริงเป็นจังแต่เชื่อว่าน่าจะมาในรูปแบบไฮบริดด้วยมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆหรือว่าไฮบริดผมเชื่อว่ามีให้เลือกครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามครับแต่ไฮบริดอาจจะเป็นแบบไมล์ไฮบริดนะครับก็คืออาจจะเป็นแบบไม่ใช่ฟูลไฮบริดนั่นเองอันนี้ก็ต้องรอกันอีกทีนะครับอีกคันนึงครับที่มีความเป็นไปได้ที่สูงกว่า Mazda 2ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าก็พอทราบข่าวมาบ้างตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือตัว Mazda CX 60นะครับอันนี้ก็คือเป็นรถ SUV สุดยอดคันหนึ่งของ Mazda เหมือนกันครับอันนี้คือจะมีระบบนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นแบบ Plug-in Hybrid เนาะคือถ้าพูดถึง Mazda ในบ้านเราตอนนี้ยังไม่มีคันไหนที่เป็นแบบ Hybrid หรือ Plug-in Hybrid เลยก็เชื่อว่าปีนี้อาจจะมีความเป็นไปได้แต่ถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมอาจจะไม่ใช่เป็นแบบ Plug-in Hybrid ซะทีเดียวอาจจะเป็นแบบ Hybrid หรือว่ามีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับส่วนราคานะครับถ้าคุณตีจากที่อเมริกานะครับคือมันก็จะอยู่ราวๆประมาณ2ล้านบาทเลยนะก็สูงอยู่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่แบบไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีเป็นต้นสมมุตินะหรือว่าการปรับดีไซน์หรือว่าอาจจะตัดออปชันหรือปรับแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับเชื่อว่าราคาจะไม่ถึง2ล้านเอาเป็นว่าอย่างนั้นดีกว่าเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันอาจจะสูงเกินไปเนาะเชื่อว่าอาจจะเป็นแบบอยู่ประมาณMazda CX-5 นะครับหรือ CX-5 ก็อาจจะอยู่ประมาณ1ล้าน5 1ล้าน8อะไรแบบนี้นะครับสำหรับ Mazda CX-60 อันนี้มีความเป็นไปได้สูงครับก็รอติดตามได้เลยในเรื่องของออปชั่นแน่นอน Mazda ให้ครบอยู่แล้วเชื่อเลยนะครับเป็นเหมือนสโลแกนหรือว่าเป็นมาตรฐานของเขาตัวท็อปกับตัวต้นน่ะออปชั่นจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักคือแน่นอนมันแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของราคาในเรื่องของนานาต่างๆแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วอะคือมันยังมีความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นตัวต้นหรือว่าตัวท็อปนั่นเองรอติดตามได้ครับของ Mazda จริงๆมีอยู่2คันนี้ครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีหรือว่าน่าจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปก็ต้องรอติดตามนะครับคันต่อไปครับคุณผู้ชมคันนี้ก็เรียกว่ามีคันนึงที่ได้รับความสนใจเยอะอยู่พอควรแต่ก็ยังไม่ได้มีกระแสเป็นจริงเป็นจังแบบโอ้โหมั่นใจ 100% ก็คือตัว Suzuki Swift นั่นเองครับSuzuki Swift ก็เปิดตัวมาพักใหญ่แล้วนะครับพอๆกับ Mazda 2เลยแต่น่าจะ Mazda 2น่าจะมาก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยคือ Suzuki Swift เป็นรถ Eco Car คันหนึ่งที่ตั้งแต่เปิดตัวมาถือว่าเป็นคันหนึ่งที่ผลักดันแบรนด์ของ Suzuki ไปได้เยอะมากๆครับคันนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงเลยในกลุ่มของ Eco Car เพราะว่าเป็นรถ Eco Car ในราคาที่ถ้าเทียบกับเจ้าหลักๆ Honda Mazda Toyota แล้วไม่ได้สูงมากนักอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็ใช้ได้อย่างคุ้มค่าในแง่ของอัตราสิ้นเปลืองด้วยคิดว่าถ้ามาจะเป็นแบบ Mild Hybrid นะครับมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันอาจจะเป็นสไตล์ของตัว Suzuki Ertiga ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้ก็น่าจะเป็นในรูปแบบเดียวกันแน่นอนก็จะเป็นเครื่อง 1.2 ลิตรนะครับหรือว่าเครื่อง 1,200 นั่นเองเนาะแต่รายละเอียดแบบเพิ่มเติมอันนี้ยังไม่มีแต่ถ้าพูดถึงความเป็นไปได้อะอันนี้ผมตีไว้ประมาณ 60-70% เลยนะสำหรับตัว Suzuki Swift อีกคันนึงครับก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันก็คือ Suzuki XL7 ที่จะเป็นแบบ Mild Hybrid เหมือน Suzuki Ertiga แต่นี่คือยอมรับตรงๆว่าเป็นแบบคาดการณ์ล้วนๆเลยไม่ได้มีแบบทีเซอร์ไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้แค่แบบเห็นว่า Ertiga มันเปิดตัว Mild Hybrid มาแล้วมันก็ไม่แปลกที่จะคิดว่า
รถทรงเดียวกันแต่แค่เป็นรุ่นที่สูงกว่าอย่าง XL7 จะมาในรูปแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าลองสอบถามสื่อมวลชนหลายท่านเหมือนกันก็แบบเฮ้ยถ้าตัว Mild Hybrid ของตัว Ertiga เนี่ยมาใส่ในตัว XL7 มันก็น่าจะมันกว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับอันนี้ก็คือของ Suzuki ต่อไปอันเนี้ยคือแบบแทบจะ 100% ก็ได้ครับพอๆกับตัว CR-V เลยก็คือ Mercedes-BenzGLC คันนี้ผมขอย้ำว่าแทบจะ 100% เลยนะว่ามาครับแต่จะมาในรูปแบบไหนอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเนาะคือถ้าเราดูสเปครายละเอียดต่างๆที่ผมไปดูมาที่ต่างประเทศนะครับก็คือมันจะมีเครื่องยนต์หลายแบบมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีเซลเครื่องไฮบริดไมล์ไฮบริดนะครับ Plug-in Hybrid นะครับโอ้โหมาเยอะมากมายครับคือแบบโอ้โหเลือกยากมากครับว่าจะมาในรูปแบบไหนอันนี้พูดยากจริงๆนะฮะถ้าให้ผมคาดการไว้ก่อนก็คือน่าจะมาในรูปแบบ C-Class คือ C-Class ในปีที่แล้ว2022ที่เขาเปิดตัวมาคือล็อตแรกคือเป็นดีเซลและช่วงปลายปีเขาจะเปิดตัว Plug-in Hybrid ไม่ได้เปิดพร้อมกันทั้งหมดผมเชื่อว่า GLC ก็น่าจะมาในรูปแบบนั้นเหมือนกันก็น่าจะมาในรูปแบบ Mild Hybrid ก่อนแล้วก็อีกสักพักก็น่าจะมาในแบบ Plug-in Hybridส่วนจะปามากกว่านั้นอีกหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบ AMG หรืออะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็ต้องรอติดตามกันอีกทีผมเชื่อว่ามาในรูปแบบนั้นคือเครื่องยนต์ในแต่ละแบบก็หรือว่าในแต่ละประเภทของรถก็จะแตกต่างนะครับรายละเอียดเยอะมากครับอันนั้นผมขอไม่เจาะดีเทลเยอะถึงขนาดนั้นละกันแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะได้แบบรายละเอียดแบบครบๆเลยก็สามารถแจ้งได้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของดีไซน์อันเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นจุดนึงสำหรับผมนะเผลอมากกว่าในเรื่องของพละกำลังอีกเพราะแน่นอนถ้าพูดถึงพละกำลังของ Mercedes-Benz อะคือมันก็แรงอยู่แล้วสมรรถนะมันก็ดีอยู่พอควรอยู่แล้วดีไซน์เนี่ยจะเป็นที่วัดเลยว่าแบบเฮ้ยมันปังหรือว่าไม่ปังและจากที่ได้เห็นมานะโอ้โหสวยมากครับสวยมากภายในอะคือแน่นอนว่ามันก็มีหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็น AMG หรือว่าเป็นที่ไม่ใช่แบบ AMG มันก็มีหลายรูปแบบให้เลือกอะคือแบบมันสวยอ่ะแล้วแบบเบาะที่เห็นจากต่างประเทศก็คือเป็นสีแดงลายมันก็โอเคหน้าจอก็คืออลังการงานสร้างอย่างที่เห็นในตัว C-Class เพราะหน้าจอเนี้ยก็คือทรงเดียวกับ EQS เลยระบบความปลอดภัยก็เยอะแต่น่าจะขาดอย่างเดียวแหละผมเดาๆเอานะก็คือกล้อง360องศาอาจจะยังไม่มาคือสเปคอะคุณเปรียบเทียบได้เลยหรือว่าดีไซน์ภายในอะเปรียบเทียบได้กับตัว C350e Plug-in Hybrid ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วแต่แค่ยกมาเป็นทรง SUV ดีไซน์มันเป็นแบบนั้นเลยโดยประมาณแต่เนื่องจากมันเป็น SUV มันใหญ่กว่าผมว่ามันมีความดูดดันมันมีความแบบมันกว่านะครับอันนี้ก็เชื่อว่ามาครับเชื่อว่ามารอติดตามกันได้เลยส่วนราคาอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอีกทีเนาะอันนี้ก็คือของ Mercedes-Benz นะครับต่อไปครับคุณผู้ชมก็คือ Great Wall Motor นั่นเองคือตั้งแต่เขาเปิดค่ายของเขามาในบ้านเรานะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนาะเขาก็รับประกาศอย่างชัดเจนเลยว่านี่ภายใน3ปีเราจะมี9คันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขออภัยด้วยเปิดตัวแน่นอนถึงตอนนี้ผ่านมา2ปีแล้วมีอยู่5คันครับคือตัวแรกเลย Haval H6 แล้วก็ Aura Goodcat ต่อมาก็เป็นตัว Haval Jolion ต่อมาก็เป็น Aura Goodcat GTแล้วก็ตัว Haval H6 PHEV อันนี้ก็คือ5คันที่เขามีอยู่ในบ้านเราแล้วนะตอนนี้ขาดอีก4ครับและนี่เป็นปีที่3ปีสุดท้ายครับก็อาจจะมา4คันเลยนะก็ต้องรอกันอีกทีว่าเป็นอย่างไรครับแต่ที่แน่ๆที่เห็นแล้วอะครับก็คือตัว Aura Grand Cat นะครับอันนี้คือคันแรกเลยจะเป็นทรงแบบเรียกว่าคูเป้สปอร์ตหน่อยเลยก็ว่าได้ครับอันนี้ก็คือสำหรับสาวกที่แบบชอบรถไฟฟ้าแต่ไม่ได้ชอบเป็นแบบน่ารักเหมือน Aura Goodcat นะครับถ้าเราดูรายละเอียดนะครับก็คือได้มาแบบคร่าวๆแล้วนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้า 100% เหมือนกันนะครับจะมีให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องพละกำลังนะครับก็แรงม้านะครับอยู่ที่408แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่680นิวตันเมตรนะครับ0ถึง100นะครับใช้เวลา 4.3 วินาทีถือว่าแรงวิ่งได้นะครับต่อ1การชาร์จอยู่ที่550กิโลเมตรอันนี้คือตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งถ้าพูดถึงมาตรฐาน NEDC อาจจะไม่ได้เป๊ะมากนักเพราะอยู่ที่การขับด้วยเนาะอยู่ที่การใช้งานของเราและอีกคันหนึ่งที่เปิดตัวหรือว่าเปิดให้เห็นพร้อมๆกับตัว Grand Cat ก็คือตัว Tank 500 HEV อันนี้คือจะมี2แบบนะครับก็คือ Tank 500แล้วก็ Tank 300
อันนี้อยู่ที่ว่าจะเอาคันไหนมาหรือว่ามาทั้งคู่เลยก็ได้เนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือต้องครบที่เขาบอกไว้ว่าครบ9รุ่นเนาะตอนนี้ก็เหลืออีก4ถ้าตัด Grand Cat ไปแล้วก็จะเหลือแท้ง500เหลือจะเป็นแท้ง300ก็เป็น3คันเลยเนาะเดี๋ยวอีกคันนึงผมจะพูดถึงด้วยนะครับก็คันนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะว่าดีไซน์คือแบบมันเก๋มากๆนะครับคือแบบถ้าพูดเปรียบเทียบในตลาดนะตอนนี้มันไม่ค่อยมีรถทรงแบบนี้สักเท่าไหร่แถมพละกำลังออปชั่นนานาต่างๆก็ครบครับแน่นอนถ้าคุณพูดถึงค่ายจีนไม่ใช่แค่ Great Wall Motor เท่านั้นคือแบบออปชั่นนี่แน่นมากๆครับแต่จุดที่แตกต่างระหว่างแทง500กับแทง300ก็คือในเรื่องของพละกำลังแล้วก็ออปชันที่แบบโหพีคๆเลยและถ้าซึ่งถ้าเราจะเปรียบเทียบแล้วอ่ะมันคงไม่ได้แตกต่างกันมากนักถ้าคุณไม่ได้เน้นในเรื่องของพละกำลังส่วนอีกคันนึงครับสมมุติถ้าเรานับ Grand Cat แทง500แทง300ไปแล้วเนาะสมมุตินะอีกคันนึงครับเพื่อครบ4รุ่นนะครับก็คือตัว Power นั่นเองนะครับ Power อันนี้จะเป็นกระบะนะครับของตัว Great Wall Motor ซึ่งก็เปิดตัวให้เห็นเมื่อปี2021เลยนะครับช่วงปลายปี2021ตั้งแต่ค่ายเขาที่เขาเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เปิดมาโชว์ให้เห็นเหมือนกันว่าเขาก็มี power นะแต่อันนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าไงลุ้นๆกันหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงกระบะของค่ายจีนอาจจะไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างอย่าง MG Extender เป็นต้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้ปังมากนักนะครับทาง Great Wall Motor ก็อาจจะคิดหน่อยแต่เนื่องจากกระบะ power อันนี้จะเป็นแบบไฟฟ้า 100% นะครับก็อาจจะชิงเปิดก่อนอีกค่ายหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าค่ายนั้นเขาเปิดขึ้นมาโอ้โหเรียกว่าวงการตลาดกระบะมีสะเทือนแน่นอนครับและแน่นอนเขามาแน่ๆครับมาแน่ๆแต่นั่นเดี๋ยวค่อยสปอยกันอีกทีนะครับไปค่ายจีนต่อไป BYD ครับเชื่อว่าปีนี้ก็มาเยอะพอควรครับเพราะเขาเพิ่งเปิดตัวค่ายเขาจะเป็นทางการเมื่อปลายปีที่แล้วก็มีตัวออโต้3นะครับ2แบบเนาะก็คือที่มันแตกต่างก็คือระยะการขับขี่เนาะที่มีก็คือตัว CEO นะครับตัว CEO นี้ถือว่าโหคนสนใจเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะเปรียบเทียบกับกลุ่ม Accord แล้วก็ Camry ถ้าพูดถึงขนาดตัวถังนะครับซึ่งรถประเภทนี้อาจจะไม่ได้มีเยอะมากนักแถมยังเป็นรถไฟฟ้า 100% ด้วยถ้าคนดูในเรื่องของราคานะครับคือมันก็จะมีหลายรุ่นให้เลือกหลายประเภทนะครับก็เหมือนกับตัว BYD Auto 3ที่มันจะแตกต่างหลักๆเลยก็คือระยะที่สามารถเดินทางได้ต่อ1การชาร์จถ้าคุณดูตัวต้นนะราคามันอยู่ที่ประมาณ 1,270,000 บาทโดยประมาณนะครับอันนี้คือตัวต้นเลยส่วนตัวกลางก็อยู่ประมาณ 1,470,000 บาทและตัวท็อปประมาณ 1,550,000 บาทอันนี้คือโดยประมาณนะครับก็คือถ้าคุณพูดถึงเรื่องราคาก็ตั้งแต่ตัวต้นอย่างตัวท็อปก็จะถูกกว่า Camry แล้วก็ Accord นะครับแน่นอนว่าถ้าเอาไปสู้กับราคากับ Toyota กับ Honda มันคงไม่น่ารอสักเท่าไหร่ก็มันก็ไม่แปลกที่ราคามันจะต่ำกว่าหน่อยแต่จุดที่นอกเหนือจากเป็นขนาดตัวถังเท่ากันแล้วเรื่องของดีไซน์ก็ล้ำมากๆครับล้ำมากๆแต่เรื่องสมรรถนะก็ต้องว่ากันไปอีกทีเพราะว่าถ้าคุณดูตัว BYD Auto 3แล้วก็มีคนที่ชอบโหอินเลยบางคนก็อาจจะไม่ได้ปังมากสักเท่าไหร่ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่อันนี้ก็เป็นเรื่องปัจจัยสำคัญเหมือนกันส่วนระยะการเดินทางนะครับถ้าคุณดูแล้วอ่ะคือแบบอันนี้แบบพูดแบบโดยรวมแล้วกันถ้าเป็นตัวต้นนะครับสามารถเดินทางได้550กมต่อ1การชาร์จแต่ถ้าเป็นตัวท็อปสุดเลยหรือว่าเอาตัวเลขที่สูงสุดอ่ะสามารถเดินทางได้ประมาณ700กมต่อ1การชาร์จครับก็โอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้า700จริงนะก็คือแบบอันนี้คือตามมาตรฐาน CLTC นะครับรอติดตามแล้วก็รอลุ้นกันด้วยอีกอันนึงก็คือตัว BYD Dolphin ครับ Dolphin อันนี้ก็คือจะเป็นตัวทรงแบบคล้ายๆตัว Aura Goodcat ก็จะเป็นทรงเล็กกระทัดรัดนิดหนึ่งนะครับถ้าจะพูดจริงๆเลยก็เอามาสู้กันโดยตรงเลยก็ว่าได้ครับราคาเชื่อว่าไม่น่าสูงมากนักนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอย่างเป็นทางการหรือว่าแบบให้มาคาดการณ์เฉยๆแต่ก็คงไม่พ้น Aura Goodcat นะครับ Aura Goodcat อยู่เท่าไหร่ BYD ก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นเพอๆอาจจะถูกกว่าจะมีให้เลือก2รุ่นนะครับก็จุดที่แตกต่างก็คือระยะทางนั่นเองนะคันนึงสามารถเดินทางได้ประมาณ300กมอีกคันนึงก็สามารถเดินทางได้ประมาณ400กมแต่แน่นอนว่าเวลาผ่านไปมันก็มีอะไรที่ปรับและเปลี่ยนเพราะถ้าพูดถึงค่ายจีนไม่ว่าจะเป็น BYD หรือว่า Great Wall Motor ก็ตามคือบางทีเขาเอาสเปคที่อาจจะไม่มีอยู่ที่ประเทศจีนเลยก็ได้เอามาอยู่ที่บ้านเราครับก็ต้องลุ้นกันเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับแบบสเปคแบบ
ไม่ใช่300หรือ400กิโลเมตรอาจจะเป็น500เลยก็ได้ครับผมอันนี้ก็คือของค่ายจีนครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงมิตซูบิชิกันบ้างกับมิตซูบิชิไทรตันนั่นเองเชื่อว่ามาครับโอกาสมีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันแต่ถามเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณ 70-80% ก็ว่าได้เพราะปีที่แล้วพูดถึงมิตซูบิชิก็เงียบอยู่เหมือนกันนะครับพอๆกับมาสด้าเลยก็ว่าได้คือสำหรับไทรตันอันนี้ยังไม่ได้มีแบบภาพหลุดหรือว่าสปายโอเคสปายช็อตอาจจะมีอยู่บ้างแต่มีภาพเรนเดอร์มาต่างประเทศก็มีกระแสอยู่บ้างสำหรับตัวไทรตันอันนี้แต่ถ้าพูดถึงในบ้านเราอาจจะเงียบอยู่เหมือนกันแต่เชื่อว่ามาครับเชื่อว่ามาครับเพราะว่าแบบคนตั้งตารอคอยสำหรับคันนี้เยอะอยู่พอสมควรเลยครับสำหรับตัวไทรตันนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะมาในรูปแบบ plug-in hybrid นะครับจะมาอาจจะนะทรงเดียวกับตัว Outlander PHEV ก็ได้ถามมุมมองส่วนตัวของผมถ้ามาแค่เป็นแบบ plug-in hybrid อย่างเดียวอาจจะไม่ปังน่าจะมาในเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยแบบล้วนๆให้เลือกนะครับเป็นตัวเลือกอีกทางนึงเพราะว่าต้องดูว่ากระบะมันเป็นรถที่เน้นการใช้งานเป็นหลักเลยคือถ้าแบบ plug-in hybrid มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ราคามันจะสูงกว่าหน่อยคือบางคนที่ใช้กระบะอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นแค่เน้นใช้งานแต่อยากได้ไทรตันนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองส่วนตัวของผมถ้าจะมาจริงๆเชื่อว่าอาจจะมาช่วงปลายปี2023เลยนะครับก็รอกันไปครับอีกอันนึงครับที่มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือไม่มีแหล่งข่าวไม่มีอะไรเลยนะครับใดทั้งสิ้นก็คือ Nissan Navara Nissan Navara ก็เพิ่งมีการปรับเปลี่ยน Minor Change มาเมื่อกลางปีที่แล้วแต่ก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมา Navara ก็มีแต่ minor change ยังไม่ได้มีเป็นแบบ model change และถ้าคุณดูกระแสของ Nissan Kicks e-power มันเป็น direction หรือว่าทิศทางที่ Nissan น่าจะไปแล้วคือแบบโอ้โหตั้งแต่ปรับมานะ Kicks e-power นะยอดขาย Nissan นี่แบบพุ่งเลยโอ้โหผมก็ดีใจเลยนะดีใจด้วยนะเพราะก่อน Nissan Kicks มาก็เริ่มจะเฟดๆนิดนึงนอกจาก Almera แล้วอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากมาย Nissan Kicks อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่พอควรควบคู่กับตัว Almera และ Navara ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ก็มีความเป็นไปได้แล้วกันเนาะที่จะมาในบ้านเรานะครับแต่นี่ก็คือยังไม่มีแหล่งยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับแต่แน่นอนถ้ามีผมก็จะแจ้งให้ทราบครับต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้คือรอกันได้เลยครับสำหรับ Toyota ครับToyota กระบะรถไฟฟ้า 100% มาแน่นอนครับปลายปีนี้2023รอกันได้เลยครับแต่คำถามคือจำนวนที่จะมานะครับพอถ้าคนดูตัว Toyota ล่าสุดที่เขาเปิดตัวมาก็คือ BZ4X นะครับก็โอ้โหเปิดให้จองไม่นานเลยเพิ่งไม่นานเลยครับเต็มละเต็มแถมเกินแบบไปไกลเลยไปไกลเลยจนถึงกระทั่ง Toyota นะครับประเทศไทยต้องประกาศอย่างเป็นทางการว่าของงดจองก่อนนะครับเอาสิเอากับเขาสิผมเชื่อว่าคันนี้ก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ไม่แพ้กันแต่นอกเหนือจากกระบะไฟฟ้าของเขาแล้วอาจจะมาอีกในรูปแบบนึงก็คือเป็นแบบ Revo Model Change ด้วยไม่ใช่แค่แบบกระบะไฟฟ้าล้วนๆอาจจะมาเป็นแบบเครื่องยนต์สันดาปปกติทั่วไปที่เราเห็นกันเนาะตัวดีเซลนะก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดถึง Toyotaกระบะของเขาแล้วก็คืออยู่มาสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันแถมถ้าดูอย่างคู่แข่ง Isuzu Ford ก็เปิดเป็นแบบ Model Change เป็นแบบ All New หมดแล้วก็น่าจะถึงคิว Toyota นะ Toyota ปีนี้อาจจะแบบถึงตาเราแล้วนะอะไรเงี้ยของตัวกระบะแน่นอนถ้ากระบะมา Fortuner ครับ Fortuner ผมพูดอีกรอบนึงแล้วกัน Fortuner ครับรอตั้งนานครับเชื่อว่าคนหลายคนก็รอ Fortuner เยอะอยู่พอควรครับผมก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันอยากจะดูเหมือนกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรสมรรถนะจะเป็นอย่างไรก็เชื่อว่าก็มีความเป็นไปได้ครับถ้า Revo มา Fortuner ก็น่าจะมาครับเพราะก็เหมือนกันไซโคหรือว่าระยะเวลาที่เขาเปิดตัวมาตั้งโอ้โหนานเหมือนกันละผมว่าก็ถึงคิวเหมือนกันแล้วสำหรับ Fortuner แต่ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับสำหรับ Fortuner แต่ Revo มีอยู่แล้วพอเขาก็ให้เห็นภาพเรียกเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเนาะที่บุรีรัมย์นะครับที่เขาไปจัดกิจกรรมของเขานานาต่างๆเยอะมากมายนอกจากกระบะไฟฟ้าแล้วก็จะมีรถไฮโดรเจนด้วยครับแต่ไฮโดรเจนอันนี้อาจจะไม่น่าใช่ในปี2023น่าจะในปี2024เพราะว่าก็ต้องดูตลาดต้องดูแบบโอ้โหการใช้งานต้องแบบ
มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนเข้าใจระบบของเขาอย่างแท้จริงคือ Toyota จะเป็นสูตรแบบนี้แถมอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเขาจะไม่แบบเปิดตัวหลายรุ่นกันเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะตีตลาดกันเองมันก็จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ต่อไปครับคุณผู้ชม Ford ครับอันนี้เราก็ยังอยู่ในเทรนด์กระบะนะครับถ้าพูดถึง Ford แล้วคือ Ford มันจะมี2ประเด็นที่พูดถึงก็คือตัว 3.0 ลิตรนะครับอันนี้ก็คือใครต่อใครก็อยากให้เอาเข้ามาซึ่งผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงอยู่ประมาณ 70-80% เหมือนกันแต่มีอีกในนึงก็คือที่เป็นแบบไฮบริดคนก็ถาม Ford อยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยจะมีแบบไฮบริดหรือเปล่าหรือว่าปลั๊กอินหรืออะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างนะคือ Ford ก็บอกว่าคืออย่างที่ผมบอกแหละมันอยู่ที่ตลาดครับอยู่ที่คนซื้อด้วยความนิยมด้วยถ้าดูจากตอนนี้และที่ Ford แจ้งมานะครับก็คือยังไม่มีนะครับยังไม่มีเอาสั้นๆเลยเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็จริงๆแล้วเทรนด์ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดมันมาไหมมันก็มาอยู่บ้างครับแต่ถ้าคุณดูแบบโดยรวมอ่ะผมว่ามันยังไม่ได้แบบจำเป็นหรือว่าแบบโอ้โหต้องทำถึงขนาดนั้นนะโดยเฉพาะกระบะด้วยก็คงยังไม่ถึงจุดๆนั้นแต่เชื่อว่า Ford มีอะไรที่รองรับอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะต้องมาสู้กับ Toyota ครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่า Toyota มาแบบนี้แล้วนะครับเจ้าตลาดมาแบบนี้มันก็ไม่แปลกครับที่ Ford หรือว่าค่ายอื่นๆก็จะมีอะไรที่แบบแอบไว้อยู่แต่ยังไม่เปิดเผยนั่นเองมาถึงอีกประเด็นนึงก็คือของ Isuzu นั่นเองครับปีที่แล้วเปิดตัว Mild Change ของ Mil X แล้วก็ตัว D-Max รวมถึงตัว X Series ด้วยที่เป็นชุดแต่งของตัวกระบะนะครับปีนี้ถ้าถามแล้วอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนักแต่เชื่อว่านะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกันอีกทีคือเชื่อว่า Isuzu น่าจะมีอะไรเตรียมพร้อมสำหรับ Toyota เหมือนกันเพราะว่า Toyota Isuzu เป็นเจ้าตลาดวงการกระบะเลยในบ้านเราเชื่อว่าถ้า Toyota คือเขาก็ประกาศแล้วว่าจะมีรถไฟฟ้า 100% Isuzu ก็อาจจะมีอะไรแอบๆมาอยู่บ้างแต่แบบยังเงียบไว้อยู่เพราะว่าต้องดูเชิงก่อนว่าเฮ้ย Toyota มันจะมาแบบไหนหรือว่าเจ้าอื่นมันจะมาแบบไหนนะครับอันนี้คือแต่ยังไม่ได้มีอะไรทางการเลยนะไม่ว่าจะเป็น Isuzu หรือว่า Ford ก็ตามแต่นี่แค่พูดไว้แบบเรียกน้ำจิ้มก็ได้เนาะโอเคครับต่อไปครับคุณผู้ชมเรามาดูคู่แข่งของ Mercedes-Benz กันครับกับ BMW นั่นเอง BMW ที่ผมคาดการไว้มีอยู่2ตัวครับที่มีความเป็นไปได้ที่จะมานะครับก็คืออย่างแรกเชื่อว่ามาครับ BMW X1 นะครับ X1 คือแบบเป็นรถ SUV คันหนึ่งไซส์เล็กสุดของ BMW แต่ได้รับการตอบรับยอดขายที่ดีอยู่พอสมควรและถ้าคุณดูจากดีไซน์ที่เขาให้มาที่เขาเปิดตัวมาที่ต่างประเทศแล้วโอ้โหสวยมากครับสวยมากสวยมากแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องรอกันอีกทีว่าเฮ้ยจากต่างประเทศมาสู่ไทยแล้วมันเป็นอย่างไรแต่โดยปกติแล้วมันต่างแค่เรื่องออปชันแต่ดีไซน์จะเหมือนกันหรือว่าคล้ายๆกันไม่มากก็น้อยครับส่วนตัวแล้วผมว่าสวยครับและเกียร์ของเขาก็คือจะเหมือนตัว Series 3ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือจะเป็นแบบเกียร์ชิฟต์ก็คือมันไม่ได้เป็นเกียร์แบบเป็นตัวอ้วนๆแล้วอะครับมันแค่เป็นแบบปุ่มกดแบบสวิตช์อย่างเงี้ยก็คือมันจะทำให้มีสเปซหรือพื้นที่เยอะขึ้นนั่นเองนอกจาก BMW X1 แล้วก็จะมีตัว iX1 นะครับก็คือตามสูตรครับถ้ามี i นำหน้าของ BMW ก็คือจะเป็นรถไฟฟ้า 100%ครับก็น่าจะมาเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้มาพร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเดียเฉยๆส่วนอีกคันนึงครับที่มีความเป็นไปได้ครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวสารเป็นจริงเป็นจังสักเท่าไหร่ก็คือ BMW X3 ครับเหตุผลที่ผมดูตัว X3 เพราะว่า GLC มานั่นเองแต่ต้องดูเวลาด้วยว่า GLC มาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าน่าจะมาช่วงกลางปีนะผมว่าอยู่ราวๆนั้นนะแต่ถ้ามาปลายปี X3 ก็คงยังไม่มาหรอกอาจจะมาอีกปีนึงเลยก็คือปี2024BMW X3 นะครับก็เป็นรถ SUV ที่ทรงครอบครัวถัดจาก X1 นะครับเพราะถ้าเป็น X2 มันจะเป็นทรงแบบคูเป้คูเป้หน่อยก็คืออันนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบ mild hybrid หรือว่ามาแบบ plug-in hybrid หรือมาทั้งคู่เลยนะฮะแต่ที่แน่ๆคือรถไฟฟ้าเขามาอยู่แล้วมีอยู่แล้วด้วยซ้ำไปคือตัว iX3 นะครับอันนี้ก็คือของ BMW ส่วนคันอื่นๆนะครับอันนี้เราก็น่าจะเห็นกันอยู่บ้างแล้วนะครับก็คือพวก Neta นะครับNeta U ที่เราเห็นในงาน Motor Expo นะครับรวมถึง Neta S นะครับ Neta U นะครับก็จะเป็นทรงเดียวกับพวก CX5 CRV หรือถ้าพูดถึง CX60 ที่น่าจะมาในบ้านเราก็จะเป็นทรงขนาดนั้นเหมือนกันสามารถเดินทางได้แล้วแต่รุ่นย่อยแล้วแต่ว่าเขาจะนำขนาดมานะครับก็400ถึง600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จเชื่อว่าคงเอาตัวท็อปมาแหละส่วนอีกคันนึงก็คือ Neta S นะครับอันนี้จะเป็น Special Version นะครับก็คือได้เห็น
ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเหมือนกันเป็นรถทรงซูเปอร์คาร์เลยก็ว่าได้ครับแรงม้าของคันนี้อยู่ที่ประมาณ462แรงม้า0ถึง100ใช้เวลา 3.9 วินาทีเท่านั้นเองถือว่าแรงมากๆดีไซน์ล้ำมากภายในก็ล้ำครับหน้าจอนะฮะโอ้โหเหมือนกับ EQS เลยครับใช้ได้ทั้งแทบทั้งคอนโซลเลยครับมี3หน้าจอเลยโอ้โหสุดยอดมากครับคือจากที่ผมสอบถามนะครับเพราะเขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการราคาที่เขาขายอยู่ที่จีนและถ้าเราแปลมาเป็นเงินบาทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1,800,000 บาทนะครับแน่นอนพวกนี้มันก็จะมีจำนวนจำกัดก็เพราะเป็น special version นะครับก็อะไรก็ตามถ้าเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมรอติดตามกันได้เลยครับอันนี้ก็คือสำหรับเนต้านะครับแน่นอนว่าพวกอย่างเงี้ยเนต้า BYD อย่างเงี้ยคือมาเยอะแน่ครับคือเอามาโชว์เอามาเปิดตัวครับอย่าง Tesla ด้วยเนาะแต่ Tesla อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรใหม่มาหรือเปล่าสำหรับปีนี้อาจจะมาสักรุ่นหนึ่งและเจ้าสุดท้ายเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้ครับมาจากประเทศจีนครับก็คือ MG นั่นเองคือ MG ณตอนนี้ก็เปิดตัวในบ้านเราเยอะหลายคันเลยนะโดยเฉพาะ MG 4นะครับได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะจากสื่อมวลชนที่ได้มีโอกาสทดลองขับแล้วรวมบางท่านที่มีโอกาสขับแล้วเนาะก็ว่ากันไปคือจุดไฮไลท์ของเขาคือช่วงล่างครับถ้าเราพูดถึง MG แล้วคือแบบโอ้โหที่ผ่านมาคือออปชั่นครบรถก็แรงแต่ช่วงล่างอาจจะไม่ได้เกาะอาจจะไม่ได้เฟิร์มสักเท่าไหร่แต่ MG 4อันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยครับและนี่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ของเขาเลยซึ่งในอนาคตรุ่นต่อๆไปรุ่น Minor Change Model Change ก็ตามก็เชื่อว่าน่าจะมีการปรับแพลตฟอร์มช่วงล่างให้มันดีขึ้นเพราะเอาตรงๆเลยสำหรับผมนะคือรถจีนไม่ว่าจะเป็น Great Wall BYD ก็ตามคือมันก็จะมาสุดเดียวกับ MG แต่จุดที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ปังก็คือช่วงล่างแต่ MG นี่มาก่อนใครละนะครับก็เริ่มปรับช่วงล่างแล้วนะครับมีเทคโนโลยีต่างๆก็นะเชื่อว่าปีนี้คือตอนนี้พูดตรงๆเลยคือผมยังไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนจะมาแต่เชื่อว่ามาแน่นอนครับ MG ไม่เงียบแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อต้นปีที่แล้วต้นปี2022เขามีการแถลงข่าวเลยครับเป็น exhibition ว่าเขามีรถ EV A B C D รถแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทยอยเข้ามานะครับคือผมจำไม่ได้นะครับว่าที่เขาบอกว่ามีกี่รุ่นแต่เยอะอยู่เหมือนกันเป็นหลัก10เลยนะภายในระยะกี่ปีที่เขาบอกไว้ซึ่งเชื่อว่าปีนี้ก็เหมือนกันเขาก็คงนำมานะครับก็ต้องรอติดตามเหมือนกันว่าเขาจะนำรุ่นไหนเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีอะไรอัปเดตผมก็จะแจ้งให้ทราบครับอันนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์รถประจำปี2023นะครับที่เชื่อว่าน่าจะมาในบ้านเรานะครับอย่างที่บอกไว้ว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะครับไม่ได้แปลว่ารถทุกคันมันจะเข้ามานะครับโหถ้าเข้ามาก็ดีเลยแต่มันก็มีบางคันที่มาอย่างที่ผมบอกที่ผมมั่นใจเลยแต่มันก็มีบางคันที่แบบยังก้ำกึ่งอยู่นะครับผมก็ไม่อยากจะมานั่งพูดว่าแบบเฮ้ยคันนี้จะมา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 เพราะว่าแน่นอนว่าผมก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดคือแบบแน่นอนเราจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนาะมันก็ไม่ใช่เงินถูกๆไม่ว่าจะเป็นรถ Eco Car หรือว่ารถแบบพรีเมียมไปเลยก็ตามรายละเอียดก็แบบคร่าวๆนะครับเพราะว่ารถมันหลายรุ่นอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดแบบมีคันไหนที่ผมพูดไว้หรือไม่ได้พูดไว้ก็ตามและแบบเฮ้ยอยากให้ผมทำเพิ่มเติมถ้ามีข้อมูลผมก็จะทำให้นะครับก็รบกวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์นะครับสำหรับปี2023ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นคลิปแยกโดยเฉพาะนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสมหวังทุกๆอย่างที่หวังไว้ในปีนี้และครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ